สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับผมพบกับผมช่องกลายพันธุ์สตูดิโอครับผมวันนี้ผมเอาต้นอีเนาเขียวอีเนาไม่ขาวของผมมาให้ดูครับเนื่องจากว่าก่อนจากหน้านี้ประมาณวันที่23เดือน9ครับผมได้เพาะเอาไว้เป็นอีเนาหัวใหญ่มากผมได้คว้านเอาไว้เหมือนที่รูปที่ผมลงให้ดูครับผมเป็นฟอร์มกอขึ้นมาเลยครับผมใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งครับผมไม่ถึง3เดือนครับตอนนี้นี่ครับมีหลายใบมากครับส่วนต้นนี้ไม่ใช่ต้นลูกนะครับผมเป็นส่วนที่คว้านจากข้างบนนี่ครับก็คือต้นนี้ส่วนที่คว้านจากข้างบนดอกก้านนะครับเยอะมากครับผมอันนี้ไม่ใช่นะครับผมตัวนี้ก้านลูกโป่ง นี่ครับใครอยากทำฟอร์มกอก็ลองทำดูครับผมเป็นส่วนที่คว้านออกมาก็คือคว้านจากที่มันโผล่มากิ่งเดียวครับผมคว้านไปให้ลึกแล้วก็ตัวนี้ก็ออกมาเพาะได้แล้วนี่ก็คือต้นที่มันขึ้นมาครับผมหัวเดียวเน้นๆพี่ๆเพื่อนๆลองไปทำดูครับผมเป็นคลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนครับผมฝากไว้แค่นี้ก่อนไว้ติดตามตอนต่อไปครับว่าผมจะทดลองทำตัวไหนอีกบ้างเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการทดลองหมดเลยสวัสดีครับผมฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับต้นนี้ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันครับที่ผมได้คว้านเอาไว้ต้นนี้ก็คือคว้านหัวโดยที่ไม่มีเขี้ยวไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็น้องก็จะออกมาประมาณนี้ครับคว้านหัวออกไว้ประมาณนี้ครับผมอันนี้2ต้นที่เพิ่งลงไปครับยังไม่แทงหน่อออกรากนะครับผมเพิ่งลงไปได้ประมาณ 4-5 วันครับผมสูตรนี้ต้องใช้เวลาครับใส่ใจเย็นครับผมสูตรนี้จะต้องใจเย็นครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ